กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับช่วงนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ร้านจุลดิษฐ์อัครราชครับซึ่งร้านนี้นะครับเป็นการรวมตัวของ2ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่น่าสนใจทีเดียวและมีพระเครื่องที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระกรุนะครับโดยเฮียหัวลพบุรีครับและในส่วนของพระปิดตานะครับโดยคุณจุลดิษฐ์ขอเชิญพบกับผู้เชี่ยวชาญทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับพี่จุลดิษฐ์ครับสวัสดีครับเฮียหัวครับครับผมมารวมตัวกันได้ไงฮะผมเนี่ยรู้จักเก๋กหัวเนี่ยมานานแล้วครับผมกี่ปีแล้วรู้จักมาเนี่ยรู้จักชื่อนะครับผมเกือบ20ปีอ๋อคือเฮียลพบุรีเนี่ยเป็นคนดังในวงการพระเครื่องอ่า20กว่าปีแล้วครับแล้วตอนหลังเนี่ยพอเขามาอยู่ที่เนี่ยผมมาอยู่ที่เนี่ยครับถึงเจอเก๋กลพบุรีที่นี่อ๋อเจอที่นี่เจอที่บางใหญ่เนี่ยครับก็เลยตอนนั้นพอดีเขากำลังจะพูดง่ายว่าไม่อยากทำไม่อยากนั่นผมก็กลัวเขาจะกลับไปบ้านก็เลยชวนให้เจ็ดเขามาอยู่นี่ครับผมก็คือชวนมาอยู่ด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งวางมืออย่าเพิ่งไอ้นั่นไปอย่าเพิ่งเลิกอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่กันก่อนถามพี่ฮัวทำไมถึงจะวางมือเป็นเพราะอะไรฮะโอ้โห80แล้วฮะครับผมคือสุขภาพนะครับครับผมครับครับเอามารวมตัวกันคอนเซ็ปต์เป็นไงพี่พอมารวมตัวกันคือก็คอนเซ็ปต์ก็คือว่าเขาได้พักผูกผมได้พับปิดตาแล้วก็ทั่วๆไปเพราะงั้นมันจะมันเขาเรียกว่าไงอ่ะคือจะได้ไม่ทับกันมันหลากหลายคนมันหลากหลายได้ลูกค้าหลายอย่างหลายระดับเพราะงั้นถือว่าการรวมตัวกันมันดีกว่าแยกกันหรือเขากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่าคือก่อนหน้าจะมารวมตัวกันเนี่ยคือพี่จุลดิษฐ์ก็คือเน้นเกี่ยวกับพับปิดตาใช่เป็นพับปิดตาสายไหนยังไงสายสายนนท์แล้วก็สายพวกชลบุรีพระปิดตาทุกอย่างแหละทุกอย่างแต่จริงๆเราจะเน้นที่นนท์ครับผมแต่ปิดตาได้หมดคือนนท์เป็นหลักแต่จริงๆก็คือทั่วประเทศแหละใช่ใช่ครับผมของเฮียวก็เป็นพระกู่ไปนะเชี่ยวชาญพระกู่และพระกู่แบบทุกสมัยด้วยไงเครื่องทุกสมัยอ๋อทุกสมัยไม่อายุยาถึงเชียงแสนครับผมคือสมัยนี้หาผู้เชี่ยวชาญที่จะมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระกู่ก็น้อยลงนะเพราะเด็กรุ่นใหม่เขาไปสนใจแบบพวกเหรียญเกจิคณาจารย์กันซะส่วนใหญ่ครับครับใช่ฮะครับผมครับผมเพราะมันขึ้นอยู่กับการเวลาที่ตนฝังเอาไว้อุณหภูมิความชื้นของดินแต่ละพื้นที่สภาพใช่น้ำท่วมไหมอะไรไหมครับผมถูกต้องครับนะฮะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยกันในส่วนของพระกรุนะครับผมผมขอเริ่มที่ปิดตาก่อนได้ไหมได้ครับผมว่าไปเลยฮะพี่จุลเดชนี่คือปิดตาอันนี้หลวงพ่อทองสุขวัดพระสวรรค์สูงฮะพิมพ์สะดือจุดนะฮะสร้างเมื่อไหร่ยังไงฮะ2495ครับผมแล้วรูปร่างเนี่ยจะล่ำใหญ่ครับผมนะฮะแล้วก็บึกเบินแล้วตะเข็บก็ต้องมีข้างล่างมีใต้ตุ่มด้วยตะเข็บเนี่ยคือตะเข็บมีรอบองค์เลยถูกไหมมีรอบองค์ถูกต้องนะครับผมจำเป็นไหมว่าต้องมีตะเข็บมันคือมันดูรูปร่างอ่ะดูรูปร่างแล้วดูเนื้อจริงๆเนี่ยหลวงพ่อทองสุขก็ปี95เนี่ยดูเนื้อเป็นหลักครับผมนะพิมพ์เนี่ยบางครั้งมันมีเขาออกมาเรื่อยๆหลวงพ่อทองสุขออกมาเรื่อยๆนะฮะเพราะงั้นการที่เราจะดูเนี่ยคือดูที่เนื้อเนื้อ95เนี่ยมันยุคต้นมันจะต่างกับเนื้อหลังมากเนื้อแล้วเนื้อ95เป็นไงฮะจุดเด่นของเนื้อ95ครับเนื้อจัดครับคือถ้าเห็นปะพวกมันจะเก่ากว่าเลยมันสามารถที่สมมตินะโทษทีอย่างเงี้ยอันนี้มันเนี่ยฮะกับเนื้อ95เนี่ยมันจะต่างกันครับแล้วเขาปิดทองนี้ทุกองค์มั้ยปิดทองมีน้อยครับมีน้อยมากไม่เกิน100องค์หรอกครับซึ่งการปิดทองนี่คือทางวัดปิดมาหรือว่าคนที่ได้ไปเอาไปปิดมาจากวัดเลยเอาจากวัดเลยเพราะฉะนั้นมีน้อยครับผมมีน้อยมากมีน้อยมากพุทธคุณนี่โดดเด่นด้านไหนฮะโอ้ค่ายแท้ปลอดภัยคือพระปิดตาเนี่ยก็เหมือนสังฆจายรูปนึงอ่ะปางสังฆจายเพราะงั้นจะได้พวกทรัพย์นะทำมาค้าขายมันทุกอย่างมีได้หมดเลยครบเลยรวมฮะรวมหมดครับต่อไปครับนี่ฮะอันนี้ปูกินฮะปูกินอันนี้เป็นพระปูกินพิมพ์2จุดเป็นพิมพ์ที่เขานิยมตอนนี้กันครับงานประกงงานประกวดต่างๆเนี่ยใช้พิมพ์นี้เป็นหลักในการประกวดแล้วพิมพ์เนี่ยนะฮะเป็นพิมพ์หลักของหลวงปู่กินเลยครับผมถ้าเป็นพิมพ์อื่นเนี่ยมันอาจบางคนอาจจะแยกไม่ออกว่าปู่เอียมปู่เอียมปู่กินยังไงใช่ไหมฮะแต่พิมพ์2จุดเนี่ยจะลงตัวเลยว่าเออนี่พิมพ์ของแยกได้ง่ายได้ง่ายเลยแล้วดูยังไงพี่พิมพ์2จุดคำว่า2จุดสองจุดนี่คือดูที่ไหนฮะดูตรงที่หน้าแข้งเหมือนกันอันนี้ปิดทองครับอันนี้ทองมีน้อยอันนี้ลงรัก
นะฮะลงรักเอองั้นเดี๋ยวขอดูที่องค์นี้จะได้เห็นชัดๆหน่อยตรงหน้าแข้งเห็นไหมจะมี2จุดตรงหน้าแข้งเห็นไหมเป็นจุดๆนะที่ปูนปูนขึ้นมานั่นแหละเขาเรียกมาจากเขาเรียกว่ามาจากคำว่า2จุดครับซึ่ง2จุดนี้คือมาจากตอนแกะพิมพ์หรือว่าไงคือจริงๆแล้วเนี่ยพูดกันแต่แรกเลยนะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกเขากว้างเขากว้างมาก่อนพอเขากว้างปุ๊บดูลักษณะกว้างเขากว้างปุ๊บนะพอบล็อกเนี่ยทำไปมันก็เกิดการชำรุดหรือเกิดมีการว่าบล็อกก็มีอะไรไปติดทำอะไรเงี้ยมันก็จะเป็น2จุดขึ้นมาครับตรงนี้ไงฮะจริงๆก็เป็นเขากว้างธรรมดาเนี่ยแหละครับบล็อกธรรมดาเนี่ยต่อไปเมื่อเป็น2จุดเพราะงั้นคนตอนนี้เขาเล่นหากันเนี่ยเขาก็เอาที่มันแปลกเอาที่มันดูมีจุดมีเอกลักษณ์ของมันเอามาใช้ก็คือเอา2จุดนี้เป็นงานประกวดทุกที่ฮะครับแต่จริงก็คือเขากว้างนั่นแหละใช่ถูกต้องแต่เขากว้างสมัยคนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักนอกจากคนพื้นที่จะรู้จักอ๋อถ้าเกิดพูดถึงปีตารุ่นนี้ต้อง2จุดใช่2จุดนี่นิยมที่สุดครับและที่สำคัญนะลักเนี่ยลักก็ต้องผสมชาติครับถึงว่าออกแดงๆใช่ถ้าไม่ผสมชาติก็คือไม่ใช่ครับนี่คือลักที่เขามาจากตรงนู้นเลยจากยุคที่เขาไอ้นั่นไงที่เขาทำขึ้นมาใช่ครับเขายุคหลังๆเนี่ยจะเป็นลักดำเป็นลักอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่สังเกตดูก็ยังมีตะเข็บอยู่นะมีตะเข็บเหมือนกันตะเข็บรอบเหมือนกันแต่ลักษณะพิมพ์ต่างกันครับย้อนกลับไปดูองค์ที่ปิดทองเมื่อสักครู่นะฮะนะครับคือพอปิดทองเนี่ยก็คือจุดอาจจะสังเกตยากขึ้นยากขึ้นแต่ครับผมแต่เป็นพระที่หายากกว่าธรรมกว่าลงรักปิดทองอีกเพราะมีน้อยมากน้อยจริงๆหายากยิ่งกว่าที่เป็นรักใช่เดิมๆอีกนะเพราะว่าปิดทองน้อยใช่น้อยแล้วคือมันถึงยุคเลยไงทองนี่ทองถึงยุคของท่านทองเก่าด้วยนะทองเก่าครับเพราะงั้นการที่ว่าปูกลิ่นลงรักปิดทองเนี่ยนะพูดง่ายๆเลยว่ามันไม่ใช่แบบนี้ราคาก็ต่างกันมากเรื่องพูดถึงเรื่องราคาก็ต่างกันมากของก็หายากปูกลิ่นนี่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนพูดถึงปูกลิ่นนี่ท่านจะเด่นเรื่องอะไรฮะอู้ก็ครอบจักรวาลเหมือนกันเพราะเขาหลวงปูกลิ่นเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เอี่ยมวัดสูงองค์เดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคือรับวิชาความรู้มาจากท่านทั้งนั้นคือปู่เอี่ยมเป็นไงปูกลิ่นก็ใช่แบบนั้นเลยยุคต้นๆเนี่ยนะหลวงปู่กินเนี่ยจะมีเนื้อของหลวงปู่เอี่ยมที่เหลืออยู่มาผสมด้วยยกระต้นนะต่อมาครับนี่ฮะอันนี้เป็นหลวงปู่เอี่ยมฮะครับผมหลวงปู่เอี่ยมพิมพ์พนมมือเนื้อผงอันนี้จุ่มลักครับลักเขาเนี่ยนักก็ลักษณะแบบดำนอกแดงในครับแล้วเนื้อผงพุทธคุณเนี่ยเขาจะออกสีเหลืองเหลืองมากๆเลยแล้วก็ข้างในมีผงทุกคุณออกสีขาวครับผสมอยู่ผสมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะดูพระพิมพ์ลงมือของหลวงปู่ปู่เอี่ยมเนี่ยนะต้องสังเกตเนื้อให้ดีครับพิมพ์เพิ่มเนี่ยบางครั้งมันทำได้แต่เนื้อมันทำไม่ได้ยังไงก็เนื้อไม่เหมือนเนื้อมันธรรมชาติเวลาเนื้อไม่เหมือนและสำคัญคือรักด้วยรักต้องรักตัวนี้รักแบบนี้ต้องแห้งดำนอกแดงในอย่างเงี้ยถึงจะหายากเนี่ยทำไมที่พูดถึงองค์เนี่ยเป็นองค์ที่ดูง่ายที่สุดมองเอาไว้ศึกษานะคุณผู้ชมเพราะเราจะได้เห็นไปถึงเนื้อผงข้างในใช่ถูกต้องเพราะว่าลักเขาหลุดออกมานะฮะเนี่ยจะได้เห็นถึงเนื้อหาซึ่งโอกาสเห็นก็ไม่บ่อยนะเพราะปกติเราจะเห็นลักพุ่มไว้ทั้งองค์พุ่มหมดเลยอย่างเงี้ยอย่างองค์นี้นะฮะองค์นี้นะฮะอันนี้ก็พิมพ์พนมมือครับอันนี้ผงคุกลักครับผงคุกลักเนี่ยดูสิจะมองสังเกตนะเห็นเม็ดลักเลยเป็นลักแต่ผงของเขาได้ละเอียดมากอันนี้ยุคต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการดูหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยมันมียุคต้นยุคกลางยุคปลายถ้าคนที่เขาจะเล่นกันเขาจะเล่นเนื้อนี้กันครับผงคุกลักเม็ดลักมีให้เห็นด้านหลังใช่แล้วเนื้อเขาจะพิผงนี่จะละเอียดครับแล้วผงเขาต้องออกสีน้ำตาลนะแล้วก็ลักของเขาคือดำนอกแดงในเหมือนกันครับเพราะงั้นคนเราถ้าเป็นแล้วนะดูของแท้เป็นนะไปหาซื้อของเนี่ยโอ้โหไม่ยากเลยครับต่อไปแต่มันหายากไงครับผมนี่ฮะอันนี้ปู่เอี่ยมนะฮะเป็นพิมพ์ชลูดนะฮะเป็นพระลงปู่ครับอันนี้แตกปี3กว่า30กว่านะฮะครับแตกมาเยอะไหมแตกมาจริงมันมีแตก2ครั้งนะฮะแตกครั้งแรกก็มันแตกมาไม่เยอะหรอกใช่ไหมฮะประมาณสักกี่องค์อันนี้จากประสบการณ์มันคือมันพูดยากอะไอแตกมากี่องค์เนี่ยแต่รู้ว่ามันตอนนี้ที่คิดว่าเหี่ยวหมุนเวียนในวงการเนี่ยมันไม่มีมันน้อยอ่ะครับเพราะส่วนใหญ่อยู่กับพวกที่มีกระตังหมดแล้วครับผมถ้าผ้าปิดตาหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยนะของโซนของพระหลวงปู่เนี่ยเนื้อเขาจะหยาบครับเนื้อหยาบนะแล้วเขามวลสารของเขาเนี่ยพวก
เม็ดแดงหรือผงหรืออะไรพุทธคุณเนี่ยนะมันจะต่างกันเราจะเห็นสังเกตได้ง่ายเมื่อเราเนื้อมันจัดเลยเราสั่งกล้องใส่กล้องไปด้วยจะเห็นเลยว่าเนื้อมันจัดมากมันมองบอกถึงอายุของพระได้เลยครับและบางองค์เนี่ยบางองค์นี่มีคราบบางองค์นี่มีคราบคราบปุ๋ยเห็นเลยใช่นะครับบางองค์ที่ไม่มีบางองค์ที่ไม่มีเนี่ยเพราะว่าอะไรเขาใช้ครับอันนี้พิมพ์ตาภาพครับแล้วปู่เอี่ยมพิมพ์ตาภาพอันนี้ไม่ลงกุอันเนี้ยองค์เนี่ยนะเป็นลักก็เก่านะเนื้อก็เก่าเพราะยุคเดียวกับองค์นี้ครับยุคเดียวกับปิดตาองค์นี้ยุคเดียวกันเนื้อเดียวกันครับผมคือมีเม็ดลักเหมือนกันและเนื้อเขาจะละเอียดมากครับผมเนี่ยเพราะงั้นเนื้ออย่างเงี้ยพิมพ์อย่างเงี้ยหายากอันนี้พิมพ์ตาภาพนะลักก็แบบเข้มข้นนะพูดภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายลักดูคนดูปุ๊บลักเนี่ยเก่าครับสังเกตด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วลักแบบเข้มข้นนะที่สำคัญผงพุทธคุณต้องออกสีน้ำตาลครับผมจะเห็นได้ชัดในด้านไหนออกสีน้ำตาลนะใช่ละเอียดครับที่ออกสีน้ำตาลนี่เป็นเพราะท่านผสมอะไรไหมโอ้เขาผสมหลายอย่างไงครับเขาถือว่าเป็นคุกลักไงเขาว่าคุกลักเนี่ยลักนิ่มก็ออกนั่นอยู่แล้วออกดำนอกแดงในอยู่แล้วก็ไปคุกกันมันก็ออกมาออกสังสารสีน้ำตาลอยู่แล้วครับนี่ก็คือเรื่องราวของพระเครื่องพระปิตานะครับแล้วมาถึงพระกุนะครับเดี๋ยวว่าครับมาถึงพระกุที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวว่าจะแนะนำเชิญฮะนี่ฮะครับครับผ้ากระดานผ้ากระดานฮะครับกุลั่นธมกุลั่นธมข้ามลั่นธมเป็นกุแรกของเมืองการพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กนะฮะของคนเรียกพิมพ์คะแนนพิมพ์คะแนนอ๋อเป็นเหมือนภาคคะแนนครับเป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงครับผม600ปีโอ้โหยุคต้นครับองค์ถัดมาครับนี่ฮะครับเกตคดครับผมครับผมถ้าไม่มีแหล่งน้ำพี้นี่ไม่ใช่เลยนะไม่ใช่ครับเดี๋ยวว่าถามนิดนึงแล้วเหล็กน้ำพี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่รู้จักเนี่ยคือวิธีสังเกตมันต้องดูยังไงสมมติคุณผู้ชมทั่วไปดูเนี่ยดูไงฮะดูส่องไปเนี่ยนะเห็นอ๋อแล้วแต่ผมจะกูแรกตัวแรกครับผมต่อมาฮะนี่ฮะนาดูนอ๋อนี่นี่ครับผมหนึ่งพันสามร้อยปี1,200 ปีครับครับพระกษัตริย์จ้าพระนาดูนพระชาตินาดูนนะฮะพระกรูนาดูนเนี่ยนะฮะที่เขาพูดถึงที่นี่แหละครับผมนี่แหละที่มีชื่อถือว่าน่าสนใจไหมพระกรูนาดูนเนี่ยโอ้โหครับนิยมส่วนใหญ่นี่คนไปใช้นี่ส่วนใหญ่จะให้พุทธคุณด้านไหนเนี่ยขอคงกระพันเอาครบเลยนะใช่ครับผมเหมือนมีประสบการณ์กันมาแล้วใช่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 ครับผมนะฮะหาของแท้น้อยครับผมเพราะว่าของดีนะใครได้ไปก็เก็บเอาไว้ใช่นี่ฮะเนี่ยเฮ้ยวะครับครับผมน่าสนใจไงฮะองค์นี้ครับครับพิมพ์เล็กไม่ค่อยได้เห็นนะปกติจะเห็นเป็นพิมพ์ใหญ่เห็นหายากหายากครับอ๋อครับผมนี่ครับครับครับปู่ลมทองเนื้อเขียวพิษณุโลกสังคติมีหูครับเนื้อไม่แน่นครับครับครับนิยมนิยมนิยมครับผมปิดท้ายถามพี่โฮนิดนึงถ้าพูดถึงพระกรูเนี่ยสำหรับประสบการณ์เฮียเนี่ยกรูที่ถือว่าเด็ดที่สุดเลยคือกรูอะไรฮะครับครับเด็ดครับผมมันขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคนใช่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 ครับใช่ครับผม
ครับผมแท้ไม่ใช่ครับผมเนี่ยคือว่าเราจะบอกว่าคือเด็ดไม่เด็ดอยู่ที่ใจอยู่ความศรัทธาของเรานะแต่สำคัญคือจุดคือต้องดูให้เป็นนะครับครับครับผมครับกลับมาอีกครั้งนะฮะร้านเปิดวันไหนยังไงบ้างครับอ๋อเปิดพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์อ๋อคือหลักๆจะเป็นวันนัดวันนัดจังหวัดออกวันนัดเท่านั้นเองครับผมอ๋อแล้วก็เพิ่มมาอาทิตย์มาอีกวันนึงใช่นะฮะก็คือเปิด11โมงจนถึง2ทุ่มประมาณนั้นนะครับแล้วมาพบเจอทั้ง2ท่านได้ไหมฮะได้ส่วนใหญ่จะอยู่คู่กันสองท่านตลอดถูกต้องนะถูกต้องครับคืออ๋อนะฮะคือมาก่อนมาหลังให้แต่ช่วงหยุดทั้งหยุดอยู่ข้างบนแหละครับคือใครสนใจพระกูก็มาคุยกับเฮียวะใครสนใจนะฮะเกี่ยวกับพระปิตาครับมาคุยกับพี่ตุลดิษฐ์นะมาคุยกันได้เลยใช่ครับครับเอาละฮะพอว่าเช่าเราเนี่ยเราต้องสองคนเนี่ยจะให้ความรู้กับเขาสอนเขาให้เขาเป็นแล้วเขาจะได้ครับคือใครอยากจะเป็นเนี่ยมาเจอสองท่านนี้ได้นะครับวันนี้นะฮะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆครับที่มาแนะนำนะครับในส่วนของพระปิตาแล้วก็พระกูนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องมือสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์นะครับและเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเรานะครับรับชมได้ผ่านทาง YouTube ครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailandก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์นะครับที่เราได้รับชมในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญทั้งสองท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ